สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ผมได้รูปถ่ายมานะครับได้รูปถ่ายมาเป็นรูปถ่ายสองหน้าครับนะครับรูปถ่ายสองหน้าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ยิ้มนะครับกับหลวงปู่เหรียญนะครับวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ยิ้มกับหลวงปู่เหรียญนะครับก็หลวงปู่ยิ้มเขาเป็นอาจารย์หลวงปู่เหรียญท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราหาพระที่โด่งดังของทางหลวงพ่อปลุกเสกไม่ได้แล้วก็ต้องหาสิ่งที่เอามาแทนนะครับสิ่งมาแทนก็อาจจะเป็นพวกรูปถ่ายพวกนี้แหละนะครับที่มีการสร้างมีการปลุกเสกอะไรประมาณนี้นะครับเอามาห้อยเอามาใช้แทนนะครับอาจจะส่องไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าพลาสติกเขาเก่านะครับพลาสติกเขาเก่านะครับแต่ก็ดูแล้วก็สวยดีนะครับดูแล้วก็สวยดีมีธรรมชาติความเก่าดีนะครับเฉพาะงานเลี่ยมนี่ก็เก่าแล้วนะครับรูปถ่ายหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญเนี่ยนะครับเก่านะสองผมอยู่ประมาณปีอะไร2497มั้ยนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายปีอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจปีเท่าไหร่นะครับผมรู้แค่ว่านี่เป็นรูปถ่ายหลวงปู่ยิ้มกับหลวงปู่เหรียญนะครับแล้วก็เป็นรูปถ่ายเก่านะครับลองหาใช้ดูนะครับลองหาใช้ดูเป็นสิ่งที่น่าใช้นะครับถ้าใครนับถือหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่เหรียญเนี่ยนะครับซึ่งต้องนับถืออยู่แล้วล่ะนะครับในการเล่นพระปิดตาปู่ยิ้มนี่ถือว่าแพงมากนะครับถือว่าแพงมากเล่นกันเป็นล้านนะปู่ยิ้มหนองบัวกาญจนบุรีเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาฉะนั้นการเล่นพระเราต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับหลวงปู่ยิ้มเนี่ยนะครับเอาวันนี้ผมได้รูปถ่ายหลวงปู่ยิ้มนะครับกับหลวงปู่เหรียญมานะครับก็น่าใช้อยู่นะครับน่าใช้อยู่สำหรับใครที่ชอบสะสมรูปถ่ายนะครับลองหาใช้ดูนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอกับผมใหม่ผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ